โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆ เลยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับเจ้าของเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นั่นเองนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Crypto Mining Farm นั่นเองนะฮะซึ่งแพลตฟอร์มนี้ใครหลายคนก็อาจจะรู้จักกันแล้วนะฮะแต่ว่าใครหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักก็เช่นกันนะฮะสำหรับในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันนะฮะว่าทำเงินยังไงก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ทุกคนนะครับจะมาเริ่มต้นเรียนรู้แพลตฟอร์มนี้ไปด้วยกันนะฮะก็ให้ทำการกดไลค์ก่อนเลยนะฮะกดไลค์ครับผมแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆนั่นเองกดเลยครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับ Crypto Mining Farm เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนรู้จัก Bitcoin นะฮะแพลตฟอร์มนี้ก็คือแพลตฟอร์มสําหรับขุด Bitcoin นั่นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นการขุด Bitcoin บนเว็บไซต์ซึ่งเขาเรียกแพลตฟอร์มนี้ว่า Cloud Mining นะฮะคลาวก็คือเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ฮะที่เขามีหน้าที่ขุดบิตคอยให้เราซึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องเป็นของตัวเองนะฮะเรามาจ้างเขาขุดหรือว่าเรามาซื้อบริการกับเขาก็ได้นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เรานะฮะไม่ต้องทำการจ้างใครเด็ดขาดเลยนะฮะเราไม่ต้องจ้างเราสามารถที่จะสมัครนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะได้รับแรงขุดฟรีนะครับ50 GHS นะฮะก็ถ้าเกิดว่าเราสมัครเข้ามาเนี่ยเราจะได้รับไปเลยนะครับ50 GHS นี้ซึ่งเขานะครับก็แน่นอนนะฮะการสมัครเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วว่าสมัครเข้าไปเนี่ยแล้วจะทำเงินยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเข้ามาถึงหน้าเว็บไซต์หน้านี้ก็ให้ทำการกดตรงนี้ครับผม start mining นะครับคลิกเลยนะฮะแล้วก็มันจะให้เราทำการสมัครสมาชิกนะครับเมื่อสมัครสมาชิกปุ๊บนะฮะกรอกอีเมลกรอกอะไรทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมันจะมีอีเมลฉบับนึงนะฮะส่งมาให้เรานะครับเมื่อได้รับอีเมลแล้วนะฮะก็ให้ทำการคลิกลิงก์นะฮะสำหรับยืนยันเนาะว่าเราได้ทำการสมัครสมาชิกกับ Crypto Mining Farm นะครับเมื่อคลิกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาสู่หน้าระบบสมาชิกแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้ามานะครับก็ให้ทำการกดล็อกอินเนาะปุ่มล็อกอินจะอยู่ตรงมุมขวาบนตรงนี้นะฮะก็ให้ทำการกดล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับก็กรอก username ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ password นะครับแล้วก็มันจะล็อกอินเข้ามาได้เลยซึ่งเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับมันจะเป็นการล็อกอินเข้ามาเพื่อรับนะครับรับ50แรงขุดซึ่ง50แรงขุดนี้เราจะได้รับฟรีๆเลยนะครับเป็นการแบบเข้ามาปุ๊บคือเราก็จะได้รับเลยนะครับซึ่งอันนี้เขาให้เรานะครับสำหรับเอาไว้เริ่มต้นเนาะสำหรับใครที่ไม่มีทุนเนี่ยก็จะเอาไว้เริ่มต้นในการขุดนั่นเองเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าในช่วงที่ผมสมัครทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมสามารถทำไปได้กี่ซาโตชินะครับซาโตชินี้นะครับมันก็คือหน่วยเงินของสกุลบิตคอยน์นั่นเองนะครับผมสมัครไว้ตั้งแต่เดือนที่2นะครับก็กุมภาพันธ์เนาะวันที่13นะครับในช่วงประมาณตี3ไม่หลับไม่นอนนะฮะซึ่งตอนนั้นนะครับก็สมัครแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องขอศึกษาก่อนว่ามันได้เงินจริงหรือเปล่านะครับก็ใช้เวลาศึกษาอยู่ราวๆ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนิดๆนะฮะก็โอเครับรองได้เลยนะครับว่าเว็บนี้จ่ายเงินจริง 100% นะครับแล้วเขาก็มีที่อยู่ของบริษัทเรียบร้อยนะครับเป็นบริษัทจริงๆเนาะซึ่งเราสามารถที่จะเสิร์ชดูได้นะครับแล้วเขาก็จะมีแผนที่ในมินิแมปด้วยแล้วก็ที่สำคัญเว็บไซต์นี้เป็นของคนไทยนะครับเห็นเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้เป็นของคนไทยนะซึ่งการทำเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะมันเหมาะกับสายฟรีด้วยนะครับก็คือเราสามารถที่จะสมัครเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับสตาชิแบบนี้เลยนะครับก็คือเราจะได้รับแรงขุดเนาะแล้วแรงขุดนั้นน่ะมันจะไปขุดสตาชิมาให้เราเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะซื้อแรงขุดนะครับเพื่อที่เราจะปล่อยทิ้งไว้เนาะเสร็จแล้วเราก็รอเก็บเกี่ยวผลกำไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมาซื้อได้ยังไงนะครับเราก็มากดตรงคำว่า buy นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้แค่50แรงขุดตรงนี้นะฮะไม่อยากจะได้แค่50 ES รู้สึกว่ามันน้อยไปนะฮะก็ให้มาคลิกตรง buy ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนนะอันนี้สำหรับใครที่เป็นสายลงทุนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายฟรีเนี่ยใช้50 GS นี้ไปก่อนก็ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเก็บซาโตชิได้เยอะๆนะครับเราก็เอาซาโตชิตรงนี้มาลงทุนในรูปแบบของตัวแรงขุดสำหรับซื้อนี้แทนก็ได้นะฮะซึ่งเราก็สามารถเลือกแรงขุดได้นะครับสำหรับใครที่แบบมีทุนเยอะๆเนาะนี่เลยนะครับซึ่งรายได้ต่อวันมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้นับเป็น1ดอลลาร์เลยนะครับนับเป็น1ดอลลาร์เลยนะตรงนี้นะอันนี้ก็คือ69ดอลลาร์เลยนะครับรายได้ต่อวันมากสุดเขาจะให้เราซื้อบริการได้ที่1แพ็คเกจอยู่ที่ 10,000 แรง100,000แรงขุดนะครับหรือเราจะได้รับรายได้สูงสุดอยู่ที่วันละ90เหรียญหรือก็ราวๆ 2,700 บาทเกือบ 2,900 บาทประมาณนั้นนะครับก็อันนี้เนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยเนาะ1ปีเนี่ยได้รายได้วันละ 2,000 กว่าบาทก็เดือนนึงตก
ประมาณเกือบ 80,000 เกือบ 90,000 นะครับประมาณนั้นเลยก็ถือว่าคุ้มค่าใช้ได้นะฮะหลังจากสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin เนาะเพราะว่าค่าเงินของ Bitcoin เนี่ยมันค่อนข้างที่จะขึ้นลงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับบริหารเงินดีๆนะครับถึงแม้ค่าเงินของ Bitcoin จะขึ้นลงๆเท่าไหร่นะฮะรายได้ของเรานะครับมันก็จะคงที่อยู่ระดับเดิมไปตลอดนั่นเองนะครับหรือก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าถ้าเราฉลาดในการบริหารเงินเนาะเรื่องการเงินของเราก็จะไม่ติดขัดนะครับแล้วก็เว็บไซต์ Crypto Mining Farm เนี่ยมันก็จะทำเงินให้กับเราได้มากนะฮะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายพนันที่เน้นซื้อ Bitcoin เอาไว้แล้วก็รอเก็งกำไรอันนี้ไม่เรียกสายพนันนะฮะมันก็คือสายลงทุนเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นคนที่ชอบพนันเนี่ยค่อนข้างเยอะๆนะฮะก็อันนี้ก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแต่ว่าเว็บขุดยังไงเราก็ได้กำไรอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมการันตีได้เลยนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าค่าเงินของบิตคอยน์จะมากหรือน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยนะครับก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่สำหรับสายฟรีผมรับรองได้ความเสี่ยงไม่มีนะครับเพราะเราไม่ได้ลงทุนอะไรก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วก็ในแพลตฟอร์มนี้นะครับ Crypto Mining Farm ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับว่าชอบเพราะอะไรนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะชอบแล้วมันจะเปิดโอกาสให้คุณรู้จักกับโลกใบใหม่นะครับโลกของงานออนไลน์สวัสดีครับ